วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจหมอปลาช่วยด้วยได้มีการโพสต์ข้อความโดยได้บอกว่าอยู่ที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโพสต์ข้อความว่าน้ำตาเป็นคำพูดที่แทนความรู้สึกได้ดีที่สุดบางทีความรู้สึกมากจนไม่อยากพูดหนูคิดถึงหมอปลาที่สุดกอดหนูหน่อยภายหลังโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากคนแรกคือคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสู้ๆนะครับพี่น้ำฟ้าคนถัดไปบอกว่าการที่เราปกป้องคนอย่าทุ่มเทมากเกินไปเวลามีปัญหาใครช่วยเราได้ไปกกกอกมา3วันก็ได้ยินมาเยอะอย่าว่าว้าว้านะจักรีว่าพูดในฐานะที่ว้าว้าเป็นแม่คนหนึ่งที่ผ่านมาเยอะสู้ๆนะครับมันเจ็บที่คนปกป้องไม่เห็นหัวเรานี่แหละน้องติดตามน้องจักรีดีกว่ารักจักรีอีกคนชอบความปกป้องกลับมารักตัวเองกันนะคะเราก็แค่คนอื่นเท่านั้นดีแทบตายก็ไม่ถูกรักเท่าสายเลือดเขารักคุณจักรีพี่น้ำฟ้าและหมอปลาค่ะอย่างแรกที่จะถอยหลังคือจักรีต้องเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กนะคะตอนนี้คงไม่ใช่ทีมใครหรือยังเป็นทีมใครคะสับสนค่ะเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ชัดเจนสักทีค่ะทุ่มเทแล้วเจ็บถอยออกมาดีกว่าปล่อยมือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะน้องน้ำฟ้าแล้วทำไมจะต้องไปกัน2คนอยู่บ้านคอยคุณน้ำฟ้า1คนก็ได้ค่ะนี่อะไรตามติดกันเป็นเงาเลยเริ่มจะไม่ชอบป้าแตนกับลุงพลละส่วนหลานก็มาเสนออยากดังกับเขาบ้างถามหน่อยเมื่อลุงพลกับป้ามีปัญหาพวกญาติพี่น้องเคยมาเสนอหน้ากันไหมมีแต่หมอปลากับคุณน้ำฟ้าขอให้ลุงกับป้าอย่าลืมกำพืชตัวเองนะคะมีดังก็มีดับได้นะคะรักคุณน้ำฟ้าค่ะใช่ค่ะทั้งที่รู้ว่าคุณน้ำฟ้าจะมาที่กกอกแล้วทำไมทั้งสองคนไม่รอคุณน้ำฟ้าดูสิว่าเขาจะแก้ตัวว่าอะไรรักคุณน้ำฟ้าค่ะการทำดีไม่ต้องเลือกหรอกค่ะหมอทำไปเพราะความสงสารที่เห็นคนมีความทุกข์คนที่มีความสุขเขาไม่ใช่คนดีเสมอไปทำแล้วไม่ต้องเสียใจค่ะเอาบุญกุศลล้วนๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะหมอทั้งสองค่ะพูดถูกต้องอย่าลืมกำพืชตัวเองค่ะเดี๋ยวนี้มองดูแล้วเขาไม่ค่อยแคร์ใครเลยนะคะคุณพูดถูกต้องค่ะพูดถูกใจมากเลยค่ะเห็นด้วยค่ะควรอยู่ต้อนรับตามมารยาทจากดันหลานอย่างเดียวเลยเห็นมีคนชอบเยอะมากเป็นกำลังใจให้นะคะคุณน้ำฟ้ากับหมอปลาติดตามนะคะสู้ๆนะคะเกิดอะไรขึ้นคะขำตรงคุณหลานสาวมากแบบน่าเกลียดนะคือมันคนละเรื่องเลยอยากรู้อ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนหลังมาไม่ค่อยติดตามลุงกับป้าและฮ่าๆปล่อยวางค่ะจบเรื่องที่จะไปตามคดีน้องเสร็จต่างคนต่างอยู่ดีกว่าค่ะน้องน้ำฟ้ากับหมอปลาทำเต็มที่ละค่ะอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของเราเลยค่ะเอาเวลามาช่วยคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราดีกว่าค่ะรักคุณน้ำฟ้ากับหมอปลาค่ะส่วนตัวนะคือเกลียดคนที่ผิดคำพูดโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเคยไหมบางคนยกเลิกระหว่างทางก็มีไปไม่เป็นเลยไม่ได้ว่าใครนะคะกลับบ้านเราเถอะค่ะแล้วก็พอได้แล้วค่ะคุณน้ำฟ้ากับหมอปลาเหนื่อยกับพวกเขามาเยอะแล้วกลับไปดูแลคนไข้ที่บ้านเขายังเห็นคุณค่าเห็นคุณเรามากกว่านี้ค่ะให้พวกเขาจัดการอะไรด้วยตัวเองของเขาเอง
รักหมอปากับคุณน้ำฟ้าค่ะสู้ๆนะคะไม่มีใครตอบที่มีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นให้เขาไปหาอ่านย้อนหลังเองใช่จ้าพี่หนูคนหนึ่งที่ไม่ชอบเอามากๆยิ่งเจอคนประเภทเมื่อวานพูดอย่างแล้ววันนี้พูดอีกอย่างเบื่อเลยหนูหมอปลาช่วยคุณน้ำฟ้าด้วยค่ะนิสัยไม่ดีทั้งผัวทั้งเมียคนแบบนี้ต้องด่าแรงๆสักทีเลยค่ะนะสงสารและเห็นใจคุณน้ำฟ้าที่รักเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรแต่ดิฉันคนหนึ่งอย่างรักคุณน้ำฟ้าหมดหัวใจคนดีๆอย่างนี้หายากแล้วในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นกันค่ะตัวเราเป็นคนตรงเวลาถ้านัดใครไว้เราจะคอนเฟิร์มเวลาอีกครั้งถ้าติดธุระจะโทรแจ้งขอโทษนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะกลัวความจริงบางอย่างหรือเปล่าหรือไม่ก็วัวลืมตีน FC พี่น้ำฟ้านะคะจริงค่ะจริงค่ะคนเรามีเหตุด่วนได้แต่ก็ต้องยกหูโทรแจ้งด้วยอ่ะถ้านัดใครไว้อ่ะตรงนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเพื่อนทำแบบนี้กับเราหางตาฉันก็ไม่กลับไปแลจะคืออากาศไปเลยหมอปลากำลังรอพี่น้ำฟ้าอยู่ที่บ้านสู้ๆนะคะคนที่ลืมบุญคุณคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยอย่าให้ค่ากับคนพวกนี้เลยค่ะคุณน้ำฟ้ารักคุณน้ำฟ้ากับหมอปลานะคะเขาเรียกว่าลืมตัววัวลืมตีนเริ่มจะเปลี่ยนแปลงก่อนเคยเป็นแบบไหนหลงตัวเองไปแล้วสำคัญตัวเองไม่รู้จักตรงเวลาที่นัดกับผู้ที่มีพระคุณสู้ๆนะคะหมอปลากับคุณน้ำฟ้าตอนนี้พวกมันกำลังดังค่ะกำลังหลงพวกญาติๆหลานสาวคนสวยฮ่าๆคุณน้ำฟ้านัดกับลุงพลวันนี้ค่ะที่บ้านกอกๆแต่ลุงพลไม่อยู่บ้านไปกรุงเทพเฉยเลยทั้งที่นัดกันไว้แล้วเอาแบบนั้นเหรอแบบนั้นก็มีเหรอไม่ใช่ลุงแกลืมเหรอคะถอยเถอะค่ะคุณน้ำฟ้าพี่ก็ถอยตั้งแต่ 2-3 เดือนแรกแล้วเอาเวลาไปทำประโยชน์ให้กับคนที่เห็นค่าของเราดีกว่ารักนะคะคุณน้ำฟ้ากับหมอปลาใช่ค่ะเห็นด้วยคือเรื่องอะไรกันคะไม่ได้ตามข่าวเลยคุณน้ำฟ้าไปกอกแต่เจ้าบ้านเข้ากรุงเทพค่ะทั้งที่รู้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณน้ำฟ้าจะไปหาคุณน้ำฟ้าคงเสียความรู้สึกนะคะติดกันเป็นปลาท้องโกเลยทีเดียวรอสักคนก็ได้มั้งป้าแตนน่าจะรอคุณน้ำฟ้านะรู้จักคุณคนบ้างดังแล้วไงเห็นด้วยเช่นกันค่ะถอยออกมาเถอะค่ะคุณน้ำฟ้าปวดใจแทนเลยค่ะบ้านอยู่ไกลผมเลยครับว่ากลับบ้านจะไปเที่ยวซะหน่อยพักหลังมาเจอแต่เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยชอบล่ะนัดกันไว้ยังทำแบบนี้เสียความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆแล้วครับกับแกครับเหมือนกันเลยค่ะตอนแรกที่เกิดเรื่องใหม่ๆเราออกตัวแรงมากเพราะตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นพอหลังๆมารู้สึกจะให้ความสำคัญกับนักข่าวช่องดังคนหนึ่งทั้งที่ถ้าพูดถึงสื่อมีคนหนึ่งนะที่เป็นคนเริ่มชวนคุณหมอปรามาดูคดีนี้คือคุณนักข่าวที่ชื่อคุณติแต่พอดังมาแล้วไม่เอ่ยถึงคุณติเลยไปย้อนหาดูตอนที่หมอปราไปครั้งแรกได้เลยค่ะที่ออกมาเม้นแบบนี้ไม่ได้มีอคติกับใครนะคะเม้นตามที่ติดตามข่าวมานะคะเห็นด้วยค่ะถอยเถอะค่ะเหมือนกันค่ะแรกชอบว่าสองลุงป้าแกดูซื่อๆน่าสงสารผ่านไป 2-3 เดือนถอยเลยค่ะเห็นแววไม่เข้าท่าแล้วดิฉันก็เหมือนกันค่ะถอยออกมาได้หลายวันแล้วตั้งแต่เตือนลุงพลว่าหมอปราเตือนเรื่องอย่าเปิดบัญชีบริจาคนะให้ฟังเขาบ้างโดน FC ลุงพลเขาว่าต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เลยไม่ติดตามเลยค่ะลุงพลป้าแตนจ่าเอ็มจ่าอาร์ตเดินทางกลับแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะขอให้พี่น้ำฟ้าใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเจอกันแล้วค่ะ
ลุงพลกำลังเดินทางขับรถอย่างเร็วเลยค่ะเป็นห่วงลุงพลนะขับรถเร็วประมาณ1 ทุ่มก็คงถึงกกอกรอหน่อยนะคะคุณน้ำฟ้ากลับเพชรบุรีเถอะค่ะปล่อยให้เขาเลือกชีวิตเขาเองอย่าไปเสียเวลากับความรู้สึกดีๆให้กับเขาเลยค่ะเกินจะเยียวยาแล้วป้าแตนก็เกินไปเนาะตามติดต้อยแทนที่จะรอต้อนรับคุณน้ำฟ้าห่างกันสักพักลุงพลคงไม่นอกใจไวขนาดนั้นหรอกค่ะหลานมาเองก็ได้แต่ก่อนยังไปไหนมาไหนโดยไม่มีลุงป้าไปรับส่งเลยค่ะกลับบ้านเราไปหารักแท้ที่รอเราอยู่นะคะคุณน้ำฟ้าสงสารจับใจจ้านางฟ้าเดินดินเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะให้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอปรากับคุณน้ำฟ้าลุงทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะคุณฟ้าเดินทางมาหาถึงที่บ้านไกลแสนไกลลุงป้าไม่อยู่ทำไมไม่โทรบอกล่ะสงสารคุณฟ้าค่ะหมอปลารวยแล้วลืมตีนมั้งคะฮ่าๆรู้สึกไม่ชอบลุงพลละเสียความรู้สึกแทนคุณน้ำฟ้าจริงๆนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณน้ำฟ้าคำว่าสัตว์มีพิษช่วยให้ตายยังไงมันก็แหวงกัดเลี้ยงมันไม่เชื่องหรอกค่ะดูจากการพูดจาของลุงเปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อนแปลกมากๆดูเทปเก่าๆที่ผ่านมาเหมือนไปเรียนการพูดมาจากที่ไหนสักที่ล่ะค่ะป้ากับลุงแทนที่จะเอาเรื่องมาหาหลานไว้ที่หลังรอต้อนรับผู้ที่มีพระคุณก่อนก็ไม่ได้ใจเขาใจเราเขาเดินทางไปหาไกลขนาดนั้นหมดคำจะพูดแล้วจ้ารักคุณน้ำฟ้านะคะใจเย็นๆนะคะทุกอย่างคงมีเหตุผลค่ะรักครอบครัวหมอป่าให้กำลังใจนะคะตอนไม่มีฝาบ้านญาติไม่รู้อยู่ไหนหลานก็ไม่รู้อยู่ไหนพอร่ำรวยมีเงินญาติมาหาป้าตึมอย่าเสียเวลากับคนแบบนี้เลยค่ะคุณน้ำฟ้าน้องน้ำฟ้าฟังพี่นะถ้าเป็นพี่ตีรถกลับเพชรบุรีเดียวนั้นเลยคนไม่รักษาสัจจะพี่ไม่คบหรอกทำแบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยทั้งที่เราดีต่อเขามาโดยตลอดไม่อยู่รอต้อนรับมีเหตุฉุกเฉินหรอจะมีคนตายหรอจึงไม่มีใครอยู่เลยให้ใครอยู่บ้านสักคนสิหรือฝากกุญแจบ้านให้ใครไว้ก็ได้แล้วคอยเปิดบ้านให้เขาไปพักผ่อนได้นี่ไปไหนต้องติดกันเหมือนเป็นปลาท้องโขเลยคิดแค่นี้คิดไม่เป็นน้องน้ำฟ้าจะไปให้ใครเขาดูเราไม่มีความหมายทำไมกลับเลยค่ะน้องคิดเหมือนกันเลยค่ะระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนัดแล้วเทแย่จังเลยมีแต่คนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่ทำแบบนั้นได้ใครมาทำกับผมแบบนี้ผมตัดออกจากชีวิตผมทันทีผมไม่รอให้มีเหตุการณ์ซ้ำอีกแน่นอนครับจริงค่ะเกลียดเลยวันนี้ไม่มีใจให้แล้วอีนกยูงนกกระเตนอะไรนั่นด้วยใช่ค่ะผมนี่ไม่ชอบเลยใครที่ทำกับเราแบบนี้ปล่อยมันไปเลยค่ะเขามีน้ำตาเป็นอาวุธแต่น้ำตานั้นเป็นน้ำตาจระเข้ที่ร้องไห้บ่อยมากและทุกครั้งที่ร้องไห้ได้ผลเลยพยองมองไม่เห็นหัวใครแล้วล่ะคะวันเวลาเปิดสันดานคนได้จริงๆเนาะน่าจะให้ป้าอยู่ต้อนรับทำไมต้องไปหมดทั้งสองคนคะเขาไปไหนกันคะฉันตกข่าวเพราะมีปัญหาของตัวเองเลยไม่ได้ดูอะไรค่ะช่วยตอบทีจริงค่ะสงสารคุณน้ำฟ้าจับใจคนแบบนี้แหละรวยแล้วลืมตัวและลืมผู้มีพระคุณดังได้ก็เพราะหมอปลาต่อแต่นี้ไปชีวิตคนลืมผู้มีพระคุณจะจมดิ่งลงเหวเลยยังไม่ทันไรเห็นป้าแตนพร้อมลูกๆเล่นแต่โทรศัพท์ไม่มีการะเทศะเลยเงินที่ได้สิ่งของที่ได้มาจากทานน้ำใจลืมผู้มีพระคุณแล้วก็จงกลับไปตัดยางขายไก่ย่างซะรักหมอปลาคุณน้ำฟ้ามากๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเทวดาเดินดินทั้งสองท่านค่ะ
ในที่สุดความจริงก็ปรากฏคนถ้าดีจริงมันจะไม่เปลี่ยนเสียดายเวลาที่ทำดีผิดคนมีความรู้สึกรักคนผิดคนฉันก็รู้สึกได้ว่าแต่แรกแล้วคนมันดีจริงไม่ว่าวันเวลาเกรียงศักดิ์แค่หนังจิตใจคุณก็เหมือนเดิมอันนี้อะไรเราเองก็เสียดายหมอปลากับคุณน้ำฟ้าทุ่มเทกับคนอย่างนี้มันน่าเสียดายถือว่าทำบุญทำทานไปแล้วชาติก่อนเราคงติดค้างกับเขาถามชาตินี้ให้จบสิ้นก็พอแล้วต่อไปกรวดน้ำให้มันให้มันไปที่ชอบที่ชอบเถอะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้ำฟ้าสู้ๆจ้า